สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Kaio Channel นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือ Circular Clay ครับผมซึ่งตอนนี้เราอ่ะกำลังชมวิวนี่มันคือ Harbour Bridge ของซิดนีย์นะขึ้นชื่อมากซึ่งมันสวยลองดูได้ฮะมันสวยมากแลนด์มาร์คแล้วมันเป็นแลนด์มาร์คอันนึงเลยของซิดนีย์ซึ่งเราอ่ะจะไปดูที่นั่นกันแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะผมว่าจะนั่งเรือไปฮะแต่เสียดายมันใกล้เกินเรือไม่ไปผมก็เลยว่าเดี๋ยวเดินไปก็ได้จริงๆอ่ะผมว่าจะว่ายน้ำไปนะแต่เกรงใจเรือกลัวว่ายเร็วกว่าเรือกลัวเรือแพ้ผมก็เลยไม่ไปเดี๋ยวคนในเรือเขาพากันอุ้ยเฮ้ยรู้งี้ว่ายน้ำดีกว่าว่ายน้ำมันเร็วกว่าแต่ไม่เอาไม่ทำอย่างนั้นดีกว่าดูครับเห็นเรือนี้ไหมอันนี้คือแคปตันครุกแต่มันจะไม่ใช่แคปตันครุกแล้วอีกหน่อยมันจะเป็นแคปตันไคโอนะฮะอีกหน่อยผมจะมาครองท่าเรือนี้อันนี้จะไม่ใช่ชื่อท่าเรือว่าอะไรวะฮะตดหรือเปล่าเฮียได้กลิ่นเหม็นเธอจะมาบอกว่าเขาตดตลอดไม่ได้เว้ยผมเจอแล้วตดแน่แต่ว่าอันนี้คือท่าเรืออะไรนะอันนี้ท่าเรืออะไรเราก็อ่านป้ายฮะอ่านป้ายไหนว่าป้ายท่าเรือเฮียอะไรวะเอาเป็นว่าช่างมันอีกหน่อยอ่ะมันจะไม่ใช่ท่าเรือธรรมดาแล้วมันจะเป็นท่าเรือคายโอนะอันนี้ก็คือท่าเรือคายโออีกหน่อยอ่ะเรือเนี้ยมันอีกหน่อยเรือเนี้ยมันจะเปลี่ยนชื่อไปเป็นชื่อที่อะไรวะใน Pirates of the Caribbean อ่ะมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวหยุดก่อนเขาขอหาข้อมูลก่อนชื่อเรือว่าอะไรหยุดก่อนจะถ่ายทำไมได้ชื่อแล้วเรือเนี่ยตอนเนี้ยเป็นแคปตันคุกอีกหน่อยมันจะเป็นชื่อเรือว่าไคโอคุกเพราะผมจะครองท่าเรือตรงนี้แล้วเรือเนี่ยจะไม่ชื่อแคปตันไคโอแล้วด้วยในอนาคตมันจะชื่อแบล็คเพิร์ลผมเนี่ยไคโออันนี้ผมเนี่ยไคโอสเปโร่นะฮะไม่ใช่แจ็คสเปโร่มันตายไปแล้วตอนนี้กลายเป็นไคโอสเปโร่แทนให้รู้ไว้ว่าท่าเรือเนี่ยของผมเนี่ยผมบอกหมดเลยทุกคนที่เดินผ่านเนี่ยรู้หมดเนี่ยผมอ่ะเจ้าของท่าเรือทุกคนน่ะต้องรู้ด้วยรู้ไหมว่าสะพานเนี้ยอีกหน่อยอ่ะจะไม่ได้ชื่อสะพานว่าฮาร์เบอร์แล้วจะชื่อว่าไคโอบริดจ์มันคือไคโอไปเหอะโง่เยอะแล้วปะเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้นกันเพราะว่าเรือมันไม่ไปส่งเราคนที่อยู่ท่าเรือเขาบอกว่าให้ว่ายน้ำไปเองผมก็อย่าท้านะเว้ยเดี๋ยวกูเดินไปให้ดูปะเดี๋ยวถ้างั้นอ่ะเราไปเจอกันอีกทีที่สะพานเลยครับผมเดี๋ยวเจอกันส่วนอันนู้นน่ะหันไปฝั่งนู้นอันนั้นน่ะโกดังเก็บรถฮาเลมผมเนี่ยเห็นอย่างงั้นน่ะผมมาเอาพวก Lamborghini Ferrari รวมถึง Rolls Royce อะไรอย่างเงี้ยไปจอดในอาคารเวลาอะไรอ่ะถือรองเท้าทำไมเขาบอกคลาสสิกไม่ครับหรอกคลาสสิกเยอรมันบอกเธอเหรอไม่รู้แต่รู้แค่ว่าไม่ใส่รองเท้าเดิน เดินถือรองเท้าสไตล์ใหม่เว้ยไม่เหมือนใครวิวนี้สวยอ่ะเนี่ยได้ที่1เว้ยถ้านับจากข้างล่างนะ อย่านับจากข้างบนนะถ้านับจากข้างล่างเขาได้ที่1เพื่อนเธอออกตัวช้าเลยขึ้นมาบอกเขาออกตัวช้าออกตัวผิดพลาดออกตัวไปแม่งแว่นหลุดมาตรงนี้แม่งต้องอยู่ในน้ำแบบใสคืนกว่าจะว่ายได้ได้ที่เท่าไหร่ส
ูนย์เปล่าเขาบอกเลยว่าได้ที่1ถึงจากข้างล่างไงเราจะได้ที่1อยากไปช่วยจ้างไปทำงานกันด้วยคลาสสิกมากไม่เหลือเออสวยตายแล้วเราถ่ายรูปตรงนี้กันไหมคิดได้ไงให้เขาใส่รองเท้าคู่เนี้ยเดินแล้วเขาเดินอยู่เนี่ยเขาอายคนนะนี่แบบแต่งตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยชุดกีฬาแล้วก็รองเท้าอะไรเนี่ยแม่งโคตรไม่เข้ากันเลยถ้าให้เขาไปประกวดนะเขาได้รางวัลที่หนึ่งชัวแต่งตัวแม่งไม่เข้ากันที่สุดแล้วจะไปถ่าย Harbor Bridge มันอยู่ข้างหลังนู้นโอ้ยตรงนี้มองไม่เห็นนะเอาข้างหลังเนี้ยอันนั้นคือจุดที่ผมจะไปถ่ายรูปแต่เผอิญถ้าผมเดินไปนู่นมันจะถ่ายไม่เห็นผมก็ว่าอยู่ทำไมคนไปฝั่งนู้นเยอะจังเนี่ยคนไปฝั่งนู้นเยอะก็เพราะว่าถ้าถ่ายแล้วมันก็จะติด Harbor Bridge ไงแล้วผมอ่ะดันเดินมาฝั่งนี้ไงกลายเป็นว่าผมเดินผิดผมก็ต้องเดินกลับไปใหม่โคตรเสียเวลาเลยแม่งเดินมาผิดทางตอนนี้เราต้องเดินกลับนะฮะเดินกลับไปนู่นอ้อมกลับไปนู่นไปท่าเรือที่ผมโม้ไว้เมื่อกี้แล้วผมก็ต้องเดินอ้อมไปนู่นแล้วก็อ้อมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนจะเอ๋ถึงแล้วคือตอนนี้ผมโคตรสวยครับผมดันผิดเอาคาแต่โม้คาแต่ฝอยไหลเดินผิดทางรถเดี๋ยวไปเย็นเทไปดูมีเรือแท็กซี่ด้วยไปดูนู่นเรือแท็กซี่แพงปะแต่เดี๋ยวถ้าสมมติว่าหาเงินได้มีเงินแล้วอ่ะเดี๋ยวจะมาพักตรงนี้ขอเวลาเก็บเงินหน่อยสักประมาณ 2-3 ปีจะมานอนนี่แหละจ่ายแค่คืนเดียวก็หมดแล้วเก็บเงินมา 2-3 ปีไม่นอนแค่คืนเดียวตอนนี้เขาหิวข้าวมาเขาพยายามหาอยู่ว่ามันมีแบบฟู้ดทรัคไหมหรือว่าแบบเปิดข้างๆไหมเพราะไม่อยากไปกินในร้านอย่างเงี้ยมันแพงขี้นกหยอดแล้วก็แป๊ะแป๊ะแป๊ะ
าไหมถูกแล้วจริงๆตอนนี้เขาไม่อายคนแล้วนะแต่เขาแค่แบบมันไม่แย่เกินไปจริงๆใช่ไหมไม่หมายถึงอะไรหมายถึงชุดเนี้ยใส่รองเท้าเนี่ยถ้ามันแย่เกินไปจริงๆเขาก็รับไม่ได้เหมือนกันบางทีเขาก็ไม่โอเคเขาก็แต่งตัวแย่เกินไปบางทีSydney Harbour Bridge ไม่ใช่ Sydney Harbour Bridge เดินมาถูกทางแล้วใช่ไหมถูกแล้วเป็นยังไงเดินขึ้นไปเนี่ยดูดิจังหวะเนี้ยสะพานสวยมากเดี๋ยวโอ้ยเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกถึงแล้วอย่างพูดถึงคือบอกกันว่าเรามาถึงแล้วนะฮะหน้าจุดๆนี้คือซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์อะไรเนี่ยถือว่าเป็นสะพานที่เป็นแลนด์มาร์คของซิดนีย์รวมถึงว่าฮาร์เบอร์บริดจ์มันจะอยู่ติดกับโอเปร่าเฮาส์ซึ่งมันถือว่าเป็นจุดที่สวยในซิดนีย์แล้วชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย